ยจัดงานใหญ่ก็ไม่เห็นได้อยู่กันยืดเลยคราวนี้ก็เลยอยู่กันเฉยๆดีกว่าเราสองคนนี่ก็แปลกนะพิมพ์มันสับคู่กันได้เท่าไหร่ที่นี่ฮะเริงพาลูกมาให้คุณอากับพิมพ์ดูนะคะดีเจอคุณเทิดพันธ์ความจริงแล้วหนูไม่เห็นจะต้องลำบากขนาดนี้เลยนะเพราะเห็นหรือไม่เห็นก็มีค่าเท่ากันแต่เริงอยากมาคุยกับพิมพ์ด้วยค่ะไม่ได้เจอกันนานเราก็สบายดีลงตกทุกอย่างใครที่มันหน้าด้านอยากแย่งอะไรก็ให้มันไปถือว่าทำทานให้สัตว์ผู้ยากได้แล้วมันจะได้ไปผุดไปเกิดสักทีทีนี้เขาไม่เรียกว่าแย่งหรอกพิมเขาเรียกว่าเจ้าของมาทวงคืนตั้งหากเขาที่เคยรักกันแล้วนะก็ยังรักกันมันอดไม่ได้หรอกนะที่จะต้องมาอยู่ด้วยกันแต่ตัวก็เก่งนี่ไม่ทันไรเลยมีใหม่แล้วค่ะไปก่อนนะจ๊ะเอาไว้เป็นหลังมาคุยใหม่เดี๋ยวอาจจะไม่เชื่อเพราะว่าตัวเธอเองใจง่ายจนเคยฉันขอบอกไว้เลยว่าฉันกับคุณเทิดพันธ์คบหากันอย่างธรรมดาไอ้ที่จะมักง่ายแอบเข้าโรงแรมแม่ลูกแล้วท้องโตอย่างนี้จริงมันก็ดีสิกลัวแต่แม่ใจเริงอ่ะไปละลาหนูพิมพ์เขามากกว่าอยู่ดีๆไปหาเรื่องถึงบ้านเขาสาบจริงมาแล้วครับสิคาร์ล่าคะไม่ต้องทะเลาะกันมาแน่ๆเลยอยากจะรู้แต่นั้นมาไปพูดอะไรที่บ้านโน้นแล้วผ่องก็ไปถามอามารีสิโอ้ยได้ไงล่ะลองไปคุยกับหนูวันก็ดูเผื่อจะรู้อะไรดีๆไม่เอาละฮะเดี๋ยวบ้านโน้นจะมันโกรธอยู่เลยมาลงที่ผมแทนดีไม่ดีเดี๋ยวผมโดนประชาทันอีกไม่เอาดีกว่าอย่าคิดอะไรมากเลยนะคุณเจ้าเออคงทนได้ไม่นานแน่โอ๊ยเล่าอยู่ลูกก็ตอกหลับอย่าไปยุ่งกับบ้านนั้นอีกนะเยี่ยมเพื่อนเก่าไม่ได้แล้วไงเยี่ยมบ้าอะไรอ่ะก่อกวนก็ไม่ว่าหัดละอายใจซะบ้างสิอย่าหน้าด้านได้ไหมทำไมต้องว่าเริงขนาดนี้ด้วยอะไรหรือไงใช่ฉันยังรักพิมพ์อยู่ได้ยินไหมฉันรักเขาคนเดียวThank you.
านยังไม่ได้คุยอะไรกันมากก็เลยต้องมาคุยต่อวันนี้พิมพ์พอมีเวลาให้เราไหมถ้าคุณยังมีความเป็นลูกผู้ชายพอเลิก
กรุณาอย่าให้ฉันด้วย